โอเคจังลูกสมตลาดทูลนี่มวยจังขอมนี่ขอนจะทูลสำหรับเซิร์ฟเวอร์จังไปตลาดให้ลูกคุณตั้งแต่ให้มือท่าตาไปแดดมีทูลนึงให้ออนเซิร์ฟเวอร์ต้องออกนี่เพิ่มไหมตอนนั้นให้ไปตลาดเซิร์ฟเวอร์ให้วิรุณเชงไหมจังยังไอดับเบิลคลิกวิวกับบ้านไรคลิกวิวกับบ้านได้ให้โยปีโอพันหรือการันแอดมินสเตอร์กับบ้านได้โอเคจังต่อติดยังมาโอเคจังมือนี้คือ default location บ่เบี้ยตกหนังเตอร์จังมือนั้นลูกคู่แพร่ท่าทูนี้ไอ้หนึ่งดับผมใบจอยเป็นได้เจ้าสไนเวียดับบุญจอยมวยจะแล้วไอ้เจ้าดับบุญจอยปีหรือจอยใบใหญ่ตอนนั้นจังเบอร์ลูกคู่เพอร์เวอร์สันดับบุญจอยมวยตอนนี้เพอร์เวอร์สันดับผมใบจอยจังปีได้ลูกคู่ทัวร์การเงียบมวยได้ตัวเบ้ hey แบกอาไปตรงออกนี้ restore มาอัดได้เลยตอนนั้นตอนแต่ตอนนี้เพอร์เวอร์สันเลือลูกคู่มันอายุฟังเรื่องเธอเพอร์บานเยอะจังบัสเซนจีเราเนี่ยเพอร์ดอมไว้อัปเดตตัวดอมบุญเตอร์โอเคหรือก็ดาวน์โหลดไฟล์เลยหรือกูได้โจนกรงจังบานปันนังหายยื่นจะอินสตอลมาให้อันนี้เอาไปคอนฟิกเกอร์ให้เฉินเต้คอยไปอินสตอลช็อปยังไงบางเว็บเพอร์บานเองโอเคจังเวียจับดามตนาการอินสตอลเลยโอเคไอ้มือนี้เวียถือการอินเทอร์เน็ตสำหรับคอนฟิกเกอร์ชันไฟล์เราเวียโอเคจังบอมินอินเทอร์เน็ตดิเวียไอมินไปแฮตัวเลือกไฟล์คอนฟิกเกอร์ชันมาจิตัวโอเคจังเดซายึงออดมินเอ็กซ์เซิร์ฟเวอร์เพิร์สสำหรับบุญดาตเบสจังลูกส่งยูพีเอ็นติสสำหรับอินสตอลอันนี้โอเคเพื่อสอดคัดอัตเตอร์ติโอเคจึงจำเวียนติสันโอเคจึงคอมพลีทเลยจึงคอยไปคอมพลีทให้จึงอายมาโหมือทูลนั่งสมัยเผื่อบานโอเคจึงเอาเวียไปจบการอินสตาเลชันวิให้จึงเปลี่ยนสักเซสันหรือก็อะไรนี่จึงเปลี่ยนครบจึงเซตอัพคอมพลีทจึงอันนี้คือยังเผื่อเวียจมวยนั่งเอซูเวอร์ดาต้าสติโอกับบานไหนហើយក្រោយពីតឡាងហើយយើងអាចមកមើលក្នុងនេះយើងមាន actual server management studio នេះមួយបើកវាមក k version 19.1 វា release 2023អូខេអញ្ចឹងចាំបន្តិចវានឹងបើកផ្ទាំងឬក៏ IDE នេះអូខេនៃ file នឹងមកហើយហើយវាមានផ្ទាំងនេះមួយអញ្ចឹងផ្ទាំងនេះមានន័យថាជាផ្ទាំងមួយដែលយើងអាចធ្វើការ connect ទៅកាន់ server យើងក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាអាចពលៀននៅកន្លែងនេះអូខេអត់មាន server ទេតោះណាមានន័យថានៅក្នុង local យើងបាទនៅក្នុង local យើងអត់មាន server អីទាំងអស់តើតើមក actual server ក៏អត់មានតើតើមក azure server ហ្នឹងក៏អត់មានអូខេអញ្ចឹងទាមទារឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅឡើង server សិនបានអាចបង្កើត connection line នេះបានហើយបានអាចយក tool ហ្នឹងភ្ជាប់មួយ server យើងហើយយកវាមកប្រើបានអូខេហើយនៅក្នុងនេះ analysis service នេះក៏អត់មានដែរអូខេអត់មានអីទាំងអស់អញ្ចឹងបើ network server អាចនឹងមាន server ណាដែលភ្ជាប់មួយ network ដែលលោកគ្រូកំពុងភ្ជាប់ហ្នឹងយើងអាចទាញវាយកមកប្រើបានក៏ប៉ុន្តែថានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយគេ share ឲ្យយើងអត់អូខេអញ្ចឹងបាន tool ហ្នឹងណាអូខេហើយអត់មានអីច្រើនទេនៅកន្លែងនេះតើតែយើងភ្ជាប់ជាមួយ server បានបានយើងអាចធ្វើការងារបានច្រើននៅកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំបិទវាចោលវិញ